โอเคค่ะวันนี้เนาะเรามาดูบทที่14นะคะซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเล่มนี้เหลือเรื่องอีกนิดหน่อยสบายๆไม่หนักมากนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดวันที่การบอกวันที่วันเดือนปีเกิดไม่ใช่วันเดือนปีเกิดหรอกก็คือถามเกี่ยวกับจะไปนู่นนี่นั่นวันไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือวันที่รวมๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันการบอกวันที่อะค่ะก็มีอยู่2แบบซึ่งเรื่องนี้ส่วนใหญ่ถ้ามันออกอ่ะมันก็จะเป็นเน้นออกในเรื่องของการฟังเนาะวันที่เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2แบบวิธีการพูดนะคะแบบแรกคือแบบนี้เลยตามหน้าตาตรงนี้เลยก็คือขึ้นต้นด้วยแดนะคะแล้วถ้าเป็น1วันที่1ถึง19เนี่ยจะเป็นเธอเนาะขอโทษค่ะไม่ขึ้นหน้าจอยังไม่ขึ้นหรอคะอันนี้ขึ้นไหมคะค่ะขึ้นแล้วค่ะโอเคก็เป็นแดนะคะแบบนี้แบบแรกก็คือถ้าเป็นวันที่1ถึง19เนี่ยจะเป็นแดแล้วขึ้นด้วยต่อท้ายด้วย TA ยกตัวอย่างเช่น There Aster นะ Aster ก็คือวันที่1อันนี้จะเปลี่ยนตัวอันนี้ต้องท่องมันจะเป็นเลขลำดับที่นะคะจะมีเปลี่ยนตัวอยู่3อันหลักๆ ก็คือวันที่1วันที่3แล้วก็วันที่7แล้วก็วันที่7นะคะก็จะเป็น Der Aster Juli Der Schweizer Juli วันที่2อันนี้ก็คือจะเป็นเลข2แล้วก็เติมเธอเลย Der Dritter ก็คือวันที่3นะคะอันนี้เปลี่ยนตัวเลข Vierter วันที่4 Fünfter วันที่5 Sechster วันที่6นะคะแล้วก็ Siebter เนี่ยวันที่7อันนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยจะมี3ตัวที่ต้องท่องนะคือวันที่1 3แล้วก็7ที่เปลี่ยนรูปค่ะนะคะต่อมาถ้าสมมติว่าเป็นวันที่20ขึ้นไปก็จะเป็นแดเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะเติมสัตเทอร์เห็นไหมสัตเทอร์ใช่มันก็เลยจะกลายเป็นแดสวรรค์ซิกสัตเทอร์ยูริค่ะอันนี้คือแบบแรกนะคะเดี๋ยวลองอ่านตามตัวอย่างที่มีให้ครูก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะEster, Sweater, Dritter, Dritter ค่ะ Dritter, Theater, Theater, Winter, Sister, Sister, แล้วก็แดอะไรคะ20เป็นต้นไปโอเคแดสวายซิกซิกเธอสวรรค์สิกค่ะสวรรค์สิกแดสวรรค์ซิกเธอแดสวรรค์ซิกเธอแดไออุนไรซิกเธอใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบที่20เป็นต้นไปจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เป็นแบบที่2เนี่ยจะเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวนะคะก็คือจากเดิมที่เป็นแดคุณลบใช้เลขเดิมนะจากเดิมที่มันเป็นแดตรงนี้นะคะพอเป็นแบบที่2จากแดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอัมแดจะเปลี่ยนเป็นอัมจะแปลว่าวันที่เท่านี้หรืออาจจะเป็นพวกฟอนก็ได้หรือจะอาจจะเป็นบิสหรือบิตซุมก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบจะใช้แบบที่สองนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยแค่จากเดิมที่เป็นเธอก็จะเป็นเท่นๆตรงนี้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นแอสเท่นอัมแอสเท่นเห็นปะอัมสวายเท่นอัมดริทเท่นอัมเฟียสเท่นI'm full ten อย่างเงี้ยค่ะ I'm six ten I'm six ten นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ I'm swan six ten I'm dry un dry I un dry six ten ทุกอย่างจะลงท้ายด้วย an หมดเลยค่ะค่ะ
อันนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองอ่านให้ผู้ฟังค่ะ I-10 S-10 MS-10 I'm sweating I'm drinking เติมเดือนไปหน่อยได้ค่ะ I'm S-10 Yuli อะไรอย่างเงี้ยมีเดือนนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่ามันพูดต่อกับเดือน I'm drinking Yuli I'm freezing Yuli I'm freezing Yuliten yuri sip ten yuri อีกด้านหนึ่งเลยค่ะ swansik ten yuri an un จำนะคะ i un dry sip ten yuri โอเคถูกต้องอันนี้จะเป็นแบบที่สองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูพวกมิสซูมเนี่ยมันจะแปลว่าจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าอัมเนี่ยก็คือพูดถึงวันนั้นเลยคราวนี้ตรงนี้ลองอ่านประโยคตรงนี้ค่ะที่ครูวง Grace is bright dear fight talkDas ist Freitag der 17. Ja, genau. อันนี้เขาบอกว่า get es by der am Freitag เป็นวิธีการถามวันนัดว่างวันว่างเนี่ยค่ะแบบFreitag เนี่ยคุณโอเคไหมคุณว่างไหมคุณสะดวกไหมเราใช้คำถามประมาณนี้ค่ะ get es by derนะคะเขาบอกใช่วันศุกร์ที่17ป่ะซิปเซนเธอใช่ศุกร์ที่17ป่ะเกนาวใช่เลยถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ใช้ถามต่อมาตรงนี้ค่ะลองถามได้ตรงนี้ค่ะ What for I watching tag Walken tag Walken tag Is the theaterYuri, I some tag under center Yuri. Under center, center Yuri. Center Yuri. ใช่อันนี้เขาบอกว่า was for I walking tag ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์อันไหนที่วันไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ท่านคะวันไหนในสัปดาห์เนี่ยที่คือวันที่4กรกฎาคมก็คือวันที่4กรกฎาคมเนี่ยตรงกับวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พวกเนี้ยค่ะหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า I some time อ๋อมันตรงกับวันเสาร์นะ Under center แล้ววันที่10ล่ะ Under center อยู่ริ10กรกฎาคมล่ะเป็นยังไงอันนี้เนาะก็คือเป็นวิธีการถามอย่างนึงนะคะต่อมาเดี๋ยวครูจะให้ฟังอันนี้ตรงนี้นะคะก่อนฟังเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นคำถามวันเกิดของคุณเราใช้ถามว่า when has to get worse tag ของตุ๊ตู่วันไหนคะลองพูดแบบอัมก็ได้ค่ะวันเกิดตัวเองเป็นแบบอัมอักนัวอักอะไรคะวันที่9เหรอไอ้วันที่8เหรอใช่ค่ะ Achten am Achten am Achten November โอเค am Achten November ถูกต้องค่ะคราวนี้ตรงนี้ต้องอะไรอันนี้เดี๋ยวครูให้ฟังนะคะก็คืออันแรกเนี่ยเขาให้ฟังว่า Die Hoch Zeit von Michael und Katrin เนี่ยตรงกับวันนี้เท่าไหร่อันนี้เขาตอบแล้วเนาะเดี๋ยวมาฟังที่ข้อเบสเตฟานซีดสเตฟานเนี่ยย้ายบ้านวันไหนอันนี้คืซีเฮนแปลว่าย้ายบ้านนะคะเราก็ฟังมีสวันซิกเทนสวายสวันซิกเทนไดสวันซิกเทนนะคะแล้วก็นี้ซิลเวียเกบัวสทาวันเกิดของซิลเวียคือวันไหนนะคะแล้วก็อเล็กซ์อิสอินอัวเลาอเล็กซ์เนี่ยจะไปพักร้อนเนี่ยวันไหน
นะคะช่วงเวลาวันไหนถึงวันไหนเดี๋ยวลองฟังดูนะคะSchritt A, A3, A. Sieh mal, ein Brief von Michael und Katrin. Von denen haben wir ja schon ewig nichts mehr gehört. Was schreiben sie denn? Liebe Anne, lieber Florian, wir trauen uns.Am 14. Juni wollen wir den großen Schritt wagen. Die Trauung ist um 11 Uhr im Standesamt Ebersberg. Die Hochzeitsfeier findet anschließend im Gasthaus Klostersee statt. Wir hoffen, ihr kommt, Katrin und Michael. Wahnsinn! Das gibt's nicht! Die heiraten! B.Weber? Hallo Jürgen, hier ist Stefan. Hallo Stefan, wie geht's? Danke, gut. Naja, eigentlich eher nicht so gut. Ich zieh doch um am Samstag. Und vielleicht hast du Zeit und könntest mir helfen. Was ist denn das für ein Datum? Der 23. Warum? Der 23. Wusste ich doch, dass am Samstag was war. Du, da hat meine Mutter ihren 60. Geburtstag. Das geht leider nicht. Schade, schade. Aber, tja, kann man nichts machen. C. Du, hör mal...Silvia hat nächste Woche Geburtstag. Wir sind eingeladen. Da brauchen wir doch noch ein Geschenk. Ach, wann ist denn der Geburtstag? Am Samstag. Das ist der 11. Was? Am 11. April? Mann, da spielt doch Schalke gegen Hertha. Ich wollte doch unbedingt das Spiel sehen.D. Hallo, hier ist der Anschluss von Jutta Klein. Im Moment bin ich leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.Hallo Jutta, hier ist Alex. Vielen Dank für die Einladung zu deiner Grillparty. Ich kann leider nicht kommen, denn ich bin vom 12. bis zum 30. August in Urlaub. Tut mir leid, aber wir sehen uns im September mal, okay? Bis dann! Machen wir nur nach, ha?ข้อ B ข้อ A เขาตอบแล้วเนาะข้อ B เขาจะย้ายบ้านวันไหนคะฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะก็ต้องขอปิดเสียงอันดรายอุนสวรรค์สิบเซนฮะ23เนาะต่อมาวันเกิดของซีเวียสคือวันไหนคะอันเอลตันแอปเปิลถูกต้องค่ะข้อเดย์ค่ะอเล็กซ์จะไปอวนรับเมื่อไหร่คะ from Swanton 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 bis zum 30. September
ถูกต้องเอ๊ะไม่ใช่ September ไม่ใช่ September ไม่ใช่12ถึง30เหมือนกันค่ะแต่เป็น August แต่เขากลับมาที่ September ค่ะโอเคเดี๋ยวไว้ไปเปิดทวนได้เนาะได้ค่ะโอเคอันนี้ก็ครบนะคะของเรื่องวันที่ส่วนใหญ่ก็จะออกเกี่ยวกับพวกฝั่งจะเป็นหลักนะคะมาอันต่อมาค่ะหน้าต่อมาจะเกี่ยวกับเรื่องต่อมาคือ accusative อันนี้เราครูเคยเกริ่นไปคร่าวๆแล้วจริงๆเคยพูดไปแล้วว่า accusative เนี่ยมันก็คือกรรมเป็นกรรมรูปแบบหนึ่งเนาะบางที่เขาก็เรียกว่ากรรมตรงนะคะมันก็เหมือนกับ I กับ me อย่างเงี้ย I ทำหน้าที่เป็นประธานเสมอ I ก็คือ is อย่างเงี้ยค่ะ me ก็คือ me อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอ่านนะคะตรงนี้ is me do this อย่างเงี้ยค่ะอ่านคู่กันไปเลยค่ะIs me do this is see l is in and is see we are uns ear aus eyes eyes see seeซีซีถูกต้องค่ะโอเคก็คือด้านเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นประธานเสมอคือเป็นประธานของประโยคในขณะที่อักคูเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่เป็นกรรมไปของประโยคนะคะอันนี้คือหลักๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะลองดูภาพนี้นะคะเขาบอกว่า Wouldn't wear I boot me เช่นพวกเราเนี่ยอยากที่จะเช่าเรือไหมมีเทนแปลว่าเช่านะคะดังนั้นคำว่าบูทเนี่ยก็คือเป็นอักขูเป็นกรรมเรือถูกเช่านะคะแล้วก็อุนไอบิเช่นอัตเตนเซแฮรุมฟาเลนแล้วก็ขับวนรอบทะเลสาบแฮรุมฟาเลนก็คือวนรอบนะคะรอบทะเลสาบไอบิเช่นคือนิดหน่อยเขาก็บอกว่าอิชเมอร์สเตอร์ฉันอยากนะอาเบอร์อิชเมอร์สเตอร์อาเบอร์ลีเบอร์อินเดซอนเนลีเกนแล้วฉันอยากไปอาบแดดมากกว่าลีเบอร์คือมากกว่านะคะนี่ก็บอกอ่ะคอมชนเอามาสิ each rather dish I คำว่า I ล่ะเดนแปลว่าเชิญเป็นแวบแยกได้ปะเชิญใครเราก็ต้องการอักคูสถิก็กลายเป็นเชิญ dish เป็นรูปอักคูต่อมาข้อ B เขาบอก pass up pass up ตัวนี้มาจากคำว่า as passen นะคะแปลว่าระวังหน่อย there is not I boat มีเรืออยู่ตรงนั้นน่ะ warden อยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกหน้าดาดูตรงนั้นน่ะ sees to astonish คุณไม่เห็นหรออันนี้มาจากเซเฮนเนาะที่แปลว่าเห็นดูเป็นประธานเอสก็เลยเป็นกรรมเห็นเรือไหมนะคะต่อมาเฮียนี่ไงกุ๊กมาดูนี่สิกุ๊กมาจากคำว่ากุ๊กเคนที่แปลว่าให้ดูนะคะ we have been the certificate for this I get upพวกเราเนี่ยมีเซอร์ติฟิเคทให้คุณนะพวกเราไปใส่กรอบ I ramen แปลว่าเอาไปใส่กรอบค่ะฟีเล่นดังขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็บอกว่าเดน ramen ฮาเบอิชเกเขาไอ้กรอบรูปเนี่ยฉันซื้อมาแล้วเดนเห็นไหมพอเป็นเดน ramen ก็คือเป็นรูปอักคูฉันซื้อกรอบรูปมาฉันเป็นประธานกรอบรูปก็เป็นกรรมนะคะเขาก็บอกอาฮ่าอุนวีฟินเดสตูอีนแล้วคุณคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะอีนเนี่ยก็คือเป็นอัคคูนี่ไงรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมีดูเป็นโนมิเป็นประธานนะคะเขาบอกว่าแดซิโทเอาส์มันดูดีนะเอาเซเฮนมันแปลว่าดูแบบดูดีลุกไล้อะไรเงี้ยค่ะแดคือทำที่เป็นประธานเป็นโนมิประโยคนี้ก็คือไม่มีอัคคูไม่มีกรรมอันที่จะให้ลองดูก็คือด้านล่างนะคะตรงข้อเบดูจากภาพเนาะแล้วเดี๋ยวเอาคำเหล่านี้มาใส่นะคะมีมิชมีออยช์มีดิสมีอีนมีซีใหญ่มีซีเล็กให้ใส่ให้ถูกตามความหมายเลยค่ะนะลองเติมนะเสร็จแล้วบอกครูนะคะอ
ค่ะอ่านได้เลยค่ะเอลิทมิสเอลิฟมิสนิกเอลิฟติบเบอร์มามาไม่ใช่คอเบอีกฟินเดอร์ไอส์ยาโซเทยอันนี้เป็นลูกผู้ชายคนเดียวเลยนะถ้าเป็นลูกผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นแบบอินค่ะอินใช่เพราะว่านี่ไงเขารู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าเขาแบบดีดูดีจังแบบเจ๋งจังอินค่ะผู้ชายดีเบอร์มามาดีเบอร์พ่าพ่าอีกบีซูอีกบีซูเชซีซุกเกอร์ซุกเกอร์อันนี้ต้องเป็นออยส์นะเพราะเขาเขียนถึงสองคนเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมพวกคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะก็เลยต้องเป็นออยส์ค่ะแบบไปเยี่ยมสองคนโอเคต่อมาอีกลิเบอร์ดิกอันนี้ตรงตัวอีกลิเบอร์ดิกวอลซินนัวดีฟาเกเตอร์อีกฟาคาเตอร์ฟาคาเตอร์อีกฮาเบอร์ซีซิกไซเฮซูเฮาเซอร์เปียเกสินมิดอิชฮาร์เบอร์ซีเล็กซีใหญ่คะซีใหญ่ซีเล็กค่ะเพราะว่าเป็นซีที่แทนตัวฟาคาเธอร์ก็คือเขาถามว่าตัวอยู่ไหนอ่ะนี่ตัวอยู่ไหนอ่ะแล้วอีกคนก็ตอบว่าเอ้ยฉันต้องลืมไว้ที่บ้านแน่เลยแบบเนี้ยนะคะแปลว่ามันต้องเป็นซีเล็กนะจะมีอะไรPoint calls Ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte es eilig. Ich hatte es eilig. ก็คือขอโทษ Frau Kuss. อันนี้ต้องเป็น C ใหญ่แหละเพราะเป็น Frau ตัวใหญ่นะคะฉันน่ะไม่เห็นคุณ Ich hatte es eilig. ก็คือแบบฉันรีบอยู่ Ich hatte es eiligอันนี้มีอันไหนไม่เคลียร์ไหมคะอันนี้ไม่มีไม่มีนะได้อยู่นะคะได้ค่ะโอเคถ้างั้นก็มาหน้านี้ค่ะอันถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเพราะว่าเป็นการพูดถึงคำว่าเพราะว่านะคะอันนี้ก็เก็บเอาไว้เขียนจดหมายเวลาที่เขาต้องให้เขียนเหตุผลเด่นเป็นแปลว่าเพราะว่าค่ะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเวลาที่เราใช้เหตุผลคำว่าเพราะว่าเราอาจจะพูดคำว่า heute arbeite ich nicht สมมตินะ arbeite ich nicht denn เพราะว่าสมมติ ich bin krank เพราะว่าฉันป่วยแบบนี้ค่ะการใช้เพราะว่าก็คือใช้ตามประโยคนี้ได้เลยคือมีเครื่องหมายคอมม่าตรงนี้แล้วก็เด่นแล้วก็เป็น subject แล้วก็ verb ค่ะแบบนี้ได้เลยเป็นโครงสร้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาอ่านตรงนี้นิดนึงตรงนี้เขาบอกว่า richtig เดี๋ยวเราต้องอ่านอันนี้เนาะอันนี้เขาบอกว่ามีคนส่ง SMS มาเนาะแล้วบอกว่า Ich habe Geburtstag ฉันมีวันเกิดนะ Das muss ein Das muss ein wir feiern เราต้องฉลองกันหน่อย Morgen พรุ่งนี้เนี่ย Ab 19 Uhr พรุ่งนี้ 1 ทุ่มใบเมียที่บ้านฉัน Kommst du คุณมาไหมเขาถามมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็มีคนตอบมาคนนี้บอกว่า Tut mir leid โทษทีนะ Ich komme nicht
ฉันไม่ไป My hun is krank หมาของฉันป่วยนะคะ This ป่าไว้เจอกันนะคาทรินอันนี้คือคาทรินคนแรกก็คือมาไม่ได้ไม่มาค่ะต่อมาอีกคนนึงเอาคนนี้ก่อนละกันมิคาเอลเอาอันเล็กก่อนเนาะ Each harbor rider kinder side โทษทีนะฉันไม่มีเวลา Each must be try unsawan 6อัวอาไบเทนฉันต้องทำงานจนถึง5ทุ่มเลยนะคะชาร์เดอร์แย่จังครูซมิคาเอลแล้วก็อันข้างล่างนี้นะคะอิชคอมเมอร์แกนฉันไปฉันยินดีนะอาเบอร์โอเนอร์พัทริกแต่พัทริกไม่ได้ไปนะอูรีทีนี้มาถึงอันใหญ่มั่งอันใหญ่คืออันนี้อันนี้เขาบอกว่าอิชดังเคอร์เดียเฟอร์ดีไอลาดุงฉันขอบคุณคุณมากนะสำหรับคำเชิญคำพวกนี้ท่องไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเอาไปเขียนจดหมายเชิญได้ก็คือฉันอ่ะคงไม่ได้ไปฉันขอบคุณสำหรับการเชิญอีชาร์เบอร์มิกเซียเกียร์ฟอยฉันยินดีมากเลยนะคะไลเดอร์เกสเอสมอร์แกนิชแต่น่าเสียดายที่พรุ่งนี้ไม่ได้เดนเห็นไหมเพราะว่าทันย่าเนี่ยอิสวอร์ไซด์อินครังเคนเฮาส์อยู่ที่โรงพยาบาลอิชมูสมิชอุมดีคินเดอร์คุมเมิร์ดฉันอ่ะก็ต้องดูแลเด็กๆนะคะคำว่าคุ้มซิกคุ้มมัดอุ่มแปลว่าดูแลอันนี้เนาะดูแลฉันก็ต้องดูแลเด็กๆแล้วเขาก็ฟีลเลอร์กรูเซอร์อันดีอันนี้เขียนมาจากอันดีต่อมาอีกคนนึงนะคะที่ชื่อเซลินเซลินบอกว่าฟีเลนดังเฟอร์ดีไอลาดูขอบคุณสำหรับคำเชิญนะไลเดอร์คันอิชนิกแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้อ่ะคันอิชนิกคอมเมนต์Then is Frieger Morgan Nachhauser เพราะว่าเนี่ยมีคำว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันต้องบินกลับบ้านนะคะ Ich bleibe zwei Wochen bei meinen Eltern ฉันไปอยู่กับพ่อแม่ของฉันเนี่ย2สัปดาห์ Bleibe แปลว่าอยู่เหมือน stay อะค่ะ bei ก็คืออยู่กับใคร Viel Spaß bei der Party ขอให้มีความสุขกับงานปาร์ตี้นะอันนี้ก็คือ Selinคำว่า feeling thank for the I loving I loving นี่คือท่องก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันใช่ได้ขอบคุณค่ะคราวนี้ลงมาตอบคำถามตรงข้อนี้ค่ะ R B C D อันแรกเขาบอกว่าคาทินคอมนิชคาทินไม่มาเพราะว่าหมาป่วยนี่จริงไหมคะลองดูสิคาทินคะRichtig oder falsch, คะ Richtig. Richtig, okay. แล้ว Michael has Morgan. Keiner sei, อ่ะทำงาน Michael ไม่มีเวลาใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้น Richtig ใช่ไหมคะต่อมาค่ะอูรี่หัดสายอูรี่มีเวลาจริงไหมคะใช่ค่ะอิสติกอูรี่มีเวลาต่อมาอันนี้คันนิชคอมเมนต์อันนี้มาไม่ได้เดนแอร์อิสอินครังเคนเฮาส์เพราะว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอิสติกอันนี้ไม่สามารถมาได้เพราะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล นะทันย่าเนี่ยอยู่อาจจะเป็นแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยภรรยาเขาเขาก็เลยต้องดูแลลูกนะคะดังนั้นอันนี้ฟาวส์นะเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลคือทันย่าอยู่แต่เขาอ่ะก็คือมาไม่ได้เพราะเขาต้องดูแลลูกอันนี้คือในความหมายของเขาค่ะต่อมาเซรีมาร์คสไวท์วอล์คเกอร์อัวลับอินไอเนมโฮเทลนี่เซลินไปพักร้อน2สัปดาห์ในโรงแรมอันนี้ฟาวค่ะเซลินไปพักร้อนไม่ได้ไปที่โรงแรมถูกไหมเพราะว่าไปอยู่กับพ่อแม่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือเป็นการใช้พวกการให้เหตุผลเดี๋ยวมาดูคำด้านล่างในกรอบตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือมี wichtig
แปลว่าสำคัญUnwichtig ก็คือไม่สำคัญค่ะ Interessant น่าสนใจค่ะ Langweilig น่าเบื่อค่ะ Toll แปลว่ายอดเยี่ยมค่ะ Super แปลว่าดีแบบเจ๋งนะคะ Wunderbar แปลว่า Wunderbar ก็คือแบบยอดเยี่ยมอะค่ะค่ะมาเชิญเชิญก็คือดีสวยอะไรอย่างเงี้ยเลิศเลยค่ะมาฟิตไบเบนฟิตไบเบนก็คือเหมือนแบบยังคงฟิตอยู่อะแบบว่าร่างกายแข็งแรงแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ Spaß machen ก็คือสนุกค่ะอันนี้เพื่อไปเจอเนาะต่อมาหน้านี้นะคะต่อมาหน้านี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแบบการเหมือนการเชิญนะคะเรื่องของไอลาดุงไอลาดุงก็คือแปลว่าการเชิญหรือว่าถ้าเป็นแวบก็คือไอลาเดนที่เราเจอไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแวบแยกได้อันนี้ก็คือแปลว่าเชิญนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความหมายตรงนี้อันนี้เขาบอกว่า S is so white we are heiraten เขาน่าจะเชิญมางานแต่งงานเพราะว่าเป็นไฮราเทนอันนี้เป็นเหมือนแบบแนวว่าเราจะเขียนเชิญยังไงอะคะวันเมื่อไหร่อ่ะอ๋อวันที่12ไงยูนี้ตอนเวลาบ่าย2นะคะโวสถานที่ที่ไหนก็คือเซนต์พาวเคียร์เชอันนี้ก็คือโบสถ์นะคะเคียร์เชคือโบสถ์อันชลีเซนแล้วในตอนท้ายนะคะไฟแอนเวียอัฟไอเนมชิฟพวกเราก็จะไปฉลองกันบนเรือที่อยู่บนโบเดนเซนะคะcome ear out คุณมาด้วยกันไหมคุณมาไหม bitter get uns bis fun senten mai bechait ให้คำตอบเราภายในวันที่15พฤษภาคมนะคำว่า bechait geben นะคะก็คือเหมือนกับประมาณว่าให้คำตอบ confirm อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาทำเป็นรูปประโยคอันนี้เป็นรูปประโยคคำสั่งสั่ง ear นะคะเหมือนแบบเดี๋ยว confirm พวกเรานะภายในวันที่เท่านี้เขาได้นับจำนวนคนเนาะ We are following uns up oil ก็คือพวกเราตั้งหน้าตั้งตารอพวกคุณนะอันนี้ก็จะเป็นแนวของการเชิญมางานแต่งงานงานแต่งงานก็คือ6สายนะคะอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ไปก็ได้ว่าต่อมา B อันนี้คือ absolute skill เล่นนะคะก็คือเป็นปาร์ตี้เหมือนปาร์ตี้ส่งท้ายค่ะ absolute คือเหมือนแบบปิดท้ายส่งท้ายอันนี้นะคะก่อน summer pauser summer pauser คือปิดเทอมภาคฤดูร้อน pauser คือแบบช่วงพักอย่างเงี้ยนะคะ Samstag วันเสาร์ที่29นะยูลิตั้งแต่6โมง iTrickFly ก็คือตั๋วเนี่ยค่าเข้าฟรีไฟแปลว่าฟรี iTrick ก็คือตั๋วเข้าใช้คำว่าค่าเข้าอ่ะค่าเข้าดีกว่าค่าเข้าฟรีนะคะ Unsere Kinder Tanz Gruppe อันนี้ก็คือกลุ่มเด็กๆที่มาเต้นเนี่ย Tanz ก็คือเต้น Kinder ก็คือเด็กๆนะคะกลุ่มเด็กๆที่มาเต้นเนี่ยค่ะ Unser Hip Hop Kurs แล้วก็พวกเนี้ยเขาก็จะมาแล้วก็พวกคนที่เรียนคอร์ส Hip Hop อ่ะค่ะเขาจะมาแสดงความสามารถ Zeigen แปลว่าแสดงเคอร์เน่นก็คืออารมณ์แบบความสามารถนะคะเอทเซนอุนเกตเทรนเคอร์ซินฟอร์ฮันเดนก็คืออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจัดเตรียมไว้แล้วฟอร์ฮันเดนเวียฟอยเอนอุนส์อัฟเอียร์คอมมอนพวกเราเนี่ยยินดีกับการมาของคุณอันนี้ก็จะเป็นซิกฟอยเอนอัฟนะคะที่จะแปลว่าแบบยินดีเป็นคำแบบนี้เนาะซิกฟอยเอนอัฟตามด้วยอักคู
Verein der Tanzfreude อันนี้ก็เหมือนแบบสมาคมคนรักการเต้นอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะตรงกับ Grillfest มันเทศกาลงานปิ้งย่างต่อมาต่อมาข้อ4นะคะอันนี้คือ Liebe Christine ถึง Christine schon wieder ist ein Jahr vorbei ปีนึงผ่านไปแล้วนะ Am Freitag werde ich 30เดี๋ยวสุกเนี้ยฉันก็จะ30แล้ว werden ในที่นี้คือมันจะแปลว่าจะหรือแบบ become แบบกลายเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็จะ30แล้ว Ich mache eine kleine Party im Café Kino ฉันน่ะก็จะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆนะในคาเฟ่ Kino Da darf du natürlich nicht fehlen คุณห้ามพลาดเลยนะในความหมายนี้เนาะก็คือคุณห้ามพลาดเลย Kannst du kommen คุณมาได้ใช่ไหมBis hoffentlich Freitag หวังว่าจะได้เจอกันวันศุกร์นะ Hoffentlich ก็คือเหมือนแบบ Hopefully อะค่ะหวังว่า Has it your grocer Lisa อันนี้ก็เป็นคำลงท้ายจดหมายนะคะ Has it your grocer อันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น Geburtstag นะอันนี้ก็คือจะเป็น Geburtstag ค่ะข้อ4อันนี้ก็เป็นแนวของคำบัตรเชิญการเขียนจดหมายเชิญเนาะซึ่งเวลาที่เราจะเชิญไปไหนอะค่ะเราใช้เว็บ iLaden ตรงนี้นะอันนี้ที่แปลว่าเชิญแล้วเชิญไปงานอะไรเราก็จะใช้ Pepo พวก Zoom แล้วก็ Sua แบบเนี้ยค่ะ Zoom เนี่ยก็คือจะตามด้วยเพศชายเพศกลางนะคะ Sua เนี่ยก็คือจะตามด้วยเพศหญิงตรงนี้อาจจะเป็นพวกชื่อเฉพาะหรืออะไรก็ได้หรือว่าอันนี้จะแบบต้องมีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นในการใช้ซุ่มกับซัวแล้วก็ตามเพศไปแบบนั้นก็ได้ก็คือเชิญไปงานอะไรอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของการเขียนจดหมายเชิญตรงนี้เนาะไอเนอร์ไอลาดุ้งคือจดหมายเชิญตรงนี้เป็นโครงสร้างนะคะอันเรเดอร์อันเรเดอร์ก็คืออย่างแรกโครงสร้างเขาก็ต้องเป็นคำขึ้นต้นจดหมายนะคะมีลีเบอร์ถ้าลีเบอร์เนี่ยก็คือตามด้วยผู้หญิงหรือหลายคนผู้ราวถ้าลีเบอร์เนี่ยคือตามด้วยผู้ชายอย่างเดียวก็คือขึ้นอยู่ว่าเราเขียนไปหาใครนะคะต่อมาเราก็ต้องบอกเหตุผลอันนี้คือโครงสร้างการเขียนจดหมายเนาะเราก็ต้องบอกเหตุผลว่าเราเขียนมาทำไมยกตัวอย่างเช่นอ๋อวันเกิดไงจะจัดวันเกิดเราก็ใส่ไป Ich habe Geburtstag อย่างเงี้ยหรือ Ich feiere meinen Geburtstagฉันอยากฉลองวันเกิดฉันนะคะหรือ Ich feiere meine Hochzeit ฉันจะฉลองงานแต่งฉันนะคะหรือว่า Ich lade sie ตรงนี้เลือกได้เนาะว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการฉันอยากเชิญคุณเชิญมางานอะไรตรงนี้ก็ใส่ไปตรงนี้คือต้องเลือกจะเป็น sie เป็น dich หรือเป็น euch เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้า sie ก็คือทางการเช่นเขียนไปถึงหัวหน้านะคะถ้าดิชก็คือไม่ทางการเช่นเขียนไปหาเพื่อนหาญาติพี่น้องนะคะถ้าออยก็คือเขียนไปหาหลายคนอันนี้ก็คือในความหมายนะคะต่อมาเราก็อาจจะต้องมีการเลือกตรงซูซูมซัวก็คือไปอย่างที่ไหนเหมือนเมื่อกี้เนาะที่ซูมตามด้วยเพศชายซัวตามด้วยเพศหญิงวันเมื่อไหร่อันนี้บอกเวลาไซส์แต่ว่าเวลาออสสถานที่นะคะฟรักเกอร์คือคำถามบิทเทอร์ก็คือเป็นประโยคแบบเหมือนขอร้องอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่เราอยากจะขอให้เขาทำประมาณเนี้ยค่ะก็จะแบบเป็นฮาเบนซีไซส์ถามว่าเขามีเวลาไหมก็ถามแบบนี้ได้หรือฮัสดูไซส์มันจะเป็นซีเป็นดูหรือเป็นเอียมันขึ้นอยู่ว่าเราเขียนถึงใครนะคะหรือว่า half ear size bitter geben sie อันนี้ไปแล้วเนาะ geben sie ไปใช้ก็คือให้คำตอบภายในเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติใช้ give อันนี้ก็แปลว่าสั่งดูถ้าใช้ give ก็แปลว่าสั่งเอียเพราะมันมากับรูปของประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ bitter unwanted sie ช่วยให้คำตอบอันนี้สั่ง see แต่ถ้าเป็น bitter แบบนี้เป็นเธอก็คือสั่งดูแต่ถ้า bitted ก็คือสั่งเอียให้ตอบเร็วๆหน่อยนะ bit sum ภายในวันที่เท่าไหร่ให้ตอบถึงได้ถึงวันไหนก็ว่าไปนะคะหรืออาจจะถามต่อว่า kernel C comment คุณมาได้ไหมนะคะถ้าเป็นดูก็ can't do comment ถ้าเป็นเอียก็ can't ear comment อั
ันนี้ขึ้นอยู่ว่าเขียนไปหาใครตรงนี้ท่องไว้ได้เลยฟลอยเดอร์ก็คือเป็นคำก่อนปิดจบอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า Ich würde mich freuen ก็คือเหมือนฉันรู้สึกยินดีคือเขาเชิญเรามาเราก็ต้องรู้สึกยินดีเนาะหรือว่า Ich würde mich auf ฉันแบบIch freue mich auf เหมือนฉันแบบดีใจที่คุณจะมานะอะไรอย่างเงี้ย auf ใคร auf Sie ก็คือทางการโอ้ยโทษค่ะ auf Sie คือทางการ auf dich ก็คือไม่ทางการ auf euch ก็คือหลายคนไม่ทางการหลายคนนะคะ Gruß อันสุดท้ายนี่คือคำลงท้ายจดหมายอันนี้คำลงท้ายจดหมายก็จะมีถ้าไม่ทางการก็จะเป็น this bow นะคะหรือว่า feeler gooser ก็ได้หรือ hasicher gooser ก็ได้อันนี้คือแบบไม่ทางการนะแต่ถ้าเกิดทางการเนี่ยก็คือใช้แบบที่เราเคยเรียนไปอะค่ะไอ้บทที่เขียนแบบสอบถามอะที่เป็น sehr geehrte อะค่ะ sehr geehrte ตามด้วยเพศชายอันนี้คือทางการหรือ sehr geehrteที่ตามด้วยเพศหญิงหรือผู้ราวแบบนี้อันนี้คือทางการคำลงท้ายจดหมายที่เป็นทางการก็จะต้องมาคู่กันตรงนี้คำลงท้ายจดหมายก็จะเป็นmit freundlichen Grüßen แบบนี้อันนี้ถ้าเป็นทางการถ้าเกิดใช้ซีใหญ่อะค่ะก็คือต้องเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นทางการทั้งหมดมีตรงไหนไม่ทันไหมคะได้